หากพูดถึงต้นหม่อนนะคะหลายคนก็ต้องนึกถึงหม่อนสำหรับทำผ้าไหมค่ะแต่เกษตรกรที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะได้มีการหันมาปลูกหม่อนสำหรับกินผลหรือที่รู้จักกันดีว่ามันเบอร์รี่ค่ะโดยมีการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้รายได้ต่อเดือนนับแสนบาทเลยค่ะสวนมัมเบอรี่กว่า3ไร่ของครอบครัวเหลืองขมิ้นในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครกลายเป็นแหล่งเงินแสนจากการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคุณสุรุเจ้าของสวนได้เริ่มทดลองนำมัมเบอรี่สายพันธุ์กำแพงแสน42มาปลูกเพียง1ต้นแต่ปัจจุบันได้ขยายไปมากกว่า300ต้นโดยใช้หลักบริหารจัดการไม่เน้นทำการตลาดเป็นหลักจนประสบความสำเร็จค่ะเราปลูกมัมเบอรี่ประสบความสำเร็จเราไม่ได้เรียนมัมเบอรี่นะเราเรียนพอเพียงพอเพียงนี่คือเราเรียนบริหารจัดการบริหารจัดการในหลักของพอเพียงเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยใช้ได้ในทุกมิติทุกมิติเราก็เลยเอามาใช้กับมัมเบอรี่สวนมัมเบอรี่ของที่นี่ยังเน้นให้เติบโตตามธรรมชาติไม่ฉีดสารเคมีในช่วงที่ออกผลทำให้เก็บรับประทานได้สดๆจากต้นที่สำคัญยังให้ผลดกตลอดทั้งปีหากใครสนใจจะปลูกมัมเบอรี่คุณสรูทแนะนำว่าต้องดูแลสภาพดินเป็นหลักด้วยค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่ทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบที่ของตัวเองได้ว่าที่ของตัวเองเนี่ยเราจะดูว่าความสมบูรณ์ขนาดไหนหลักสูตรก็บอกว่าดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่างน่าใช่เราก็ต้องไปประเมินผลของเองว่าที่ของเราดินสมบูรณ์แค่ไหนอะไรแค่ไหนเราก็กะระยะเอามันจะปลูกทีก็ได้ปลูกห่างก็ได้ถ้าปลูกห่างมันงามดีมันก็จะถึงกันถ้ามันไม่ค่อยงามมันก็จะห่างกันแต่มันก็อยู่ได้นอกจากขายผลสดแล้วครอบครัวพี่สุรุตยังได้คิดค้นนำมาแปรรูปเป็นน้ำมัลเบอรี่โยเกิร์ตมัลเบอรี่โดยเฉพาะแยมมัลเบอรี่นำผลสดมาหั่นเคี่ยวจนแห้งเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าแม้จะขายเพียงตลาดนัดแต่รายได้อยู่ในหลักพันต่อวันค่ะหลักพันค่ะไม่ประมาณเต็มที่ก็ 2,000 ถึง 4,000 บาทแล้วแต่ตลาดนัดดีมากไหมอะไรอย่างเงี้ยมัลเบอรี่ถือเป็นผลไม้สุขภาพอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุบำรุงสายตาบำรุงหัวใจต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งทำให้มีราคาสูงกิโลกรัมละ200ถึง250บาทแต่เกษตรกรที่สนใจทำเป็นอาชีพต้องหาตลาดในการรับซื้อจะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำค่ะยลตาทีพอลเลอร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน